โหตัวร้อนจีเลยว่ะฉันไม่เป็นไรมากหรอกนะแค่นี้เองข้าต้มร้อนๆมาแล้วจ้ามีนกินข้าวต้มก่อนนะลูกมาแม่ป้อนให้นะไม่ต้องแม่ฉันโตแล้วฉันกินเองได้เอาไงดีวะเคนท่าทางไม่ค่อยดีเลยตัวร้อนแบบนี้แล้วก็หนาวสั่นเป็นมาลาเรียหรือเปล่าเคนน่าสงสารเหมือนกันนะครับผู้กองถ้ามินตยายังอยู่ที่เซฟเฮ้าส์ของเราคงไม่ถูกไอ้จูมารีทรมานขนาดนี้ช่วยไม่ได้นี่จ้าเธอรนหาที่เองเอ้าผู้กองไม่ได้เป็นห่วงมินตยาเลยเหรอครับห่วงทำไมผมกับมินตยาไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อยไม่เลยสักหน่อยไปไปทำงานได้แล้วครับไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยเลยนะครับผู้กองมีอะไรจะใช้ผมหรอครับผมฝากดูมินตยาหน่อยคอยดูเธออยู่ห่างๆอย่าให้เธอรู้ตัวแล้วอะไรที่พอจะช่วยได้ก็ช่วยเธอหน่อยได้ขอรับผู้กองเดี๋ยวโจจัดให้เอ้ยทำไมเสียงผู้กองดูเป็นห่วงไอ้มินขนาดนั้นอันนั้นน่ะอย่าบอกนะว่าเฮ้ยอย่ามายุ่งครับขอรับครับครับไม่ยุ่งก็ได้สีมยาละซองริมฝั่งโขงเสียงนั้นเชื่อมโยงให้เรารักกันเสียงแคนคือเสียงสวรรค์เป็นสื่อสัมพันธ์สองริมฝั่งโขง